ครับพี่น้องเช้านี้นะครับโอ้เช้านี้พนาเทียงคืนสวยเบิ่งบอดเฮ็ดหยังเนาะเฮ็ดหยังเนาะเฮ็ดหยังครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับร้านกล้วยข้ามครับมื้อนี้ผักเก็บผักติ่วครับเดี๋ยวเฮาสิมีเมนูเด็ดๆครับได้วัตถุดิบมาจากบ้านนะครับแล้วเป็นหยังเนาะมันวัตถุดิบหัวมันบ่หัวมันบ่ครับได้ผักยังแน่แล้วได้ผักติ่วครับไปใส่เอาสิเอาผักยังอีกผักหอมเปรผักสะแงะหลวกหลวกเรียบร้อยบ้านฟังคุณที่มันรับแดกขนาดมันคือหลวกหน่อยเปิดอีกตัวมันเถื่อนยังน้องมันคือหลวกหน่อยมันคือหลวกใบมันคือหลวกมันห่อนอีกแล้วมันห่อนเนาะมันตกนี้เดี๋ยวนี้ยังเงินต้นยาต้นนี้ยังเงินปลูกกี่บ่หันมาเองมาเองแต่ว่าอย่าหักงามเลยถือแดดถึงยังกับพ่อเป็นห้องเปย์บ่วันนี้แม่นเก็บตัวกันเปย์ห้องคุณใช่ไหมห้องเปย์ยังใส่ยืดทางคุณไปต่างกันห้องเปย์อีตูแล้วพี่น้องครับอีตูหรอกอะห้องปอมบ่แม่นนะอันนี้ห้องปอมก็เล่เล่มอยู่สมัครยืดเนื้อยืดส้นคุณหน่อยนึงต่ออะไรนะได้อยู่แต่ว่าขั้นมันบ่ถึกแดดนี่มันสีงามอยู่ตรงใดที่มันส่วนใหม่ในคุ้มแม่นบ่งามมันสีงามไปก่อนหอมหอมเปมีบ่หอมเปมีอยู่ไปเอาอยู่ทางส่วนไปอันนี้บ่งามอันนี้บ่งามไปครับไปคุณหาหอมเปมันอันนี้เก็บผักหอมเปย์ครับหอมเปย์ว่าสีใบเรื่อยใส่ปนเอาแต่ข้อช้ำใส่อ่ะนะคือครับดอกอันนี้งามเลยดอกเองดอกกระเจียวปะตุ้มมากกระเจียวอ่ะแหละตระกูลเดียวกันโอ้ยหวานนะแต่ประดับเอาตัวใหญ่มันนั่นตัดขึ้นไปเอาส่วนขวดเอาหุ่นข้างในมันน้ำห้อนลวกแล้วก็น้ำห้อนต้นน้ำห้อนพอลวกลวกลวกแค่สามน้ำแล้วก็แช่น้ำเย็นนอกน้ำแข็งอ่ะแล้วก็ใส่ครับพวกน้ำหวานเฮียบุบอยครับโซดาเขาวางสั่นอันนี้มันมีน้ำบ่อข้าวเป็นยาเย็นบ่อข้าวครับบ่มีกินเลยเป็นยาเย็นร่องเมืองก็ได้นี่ของดีเลยครับเคยกินแล้วเกียวส่วนใหญ่มันนี่เขาตัดตรงนี้แต่ถ้าเข้าไวเขาไม่ได้ใส่ประโยชน์นะนี่ตัวนี้เป็นของดีเลยนี่งามครับมันชอบเป็นขบุญอ่ะอืมงามครับเป็นยาเย็นลวกน้ำห้อนหรอกยังเนี่ยยาเนี่ยเปียไปไปได้คั่วได้บ่จ้าครับวัตถุดิบความเฮาวัตถุดิบความเฮาครับเห็ดเพาะโอ้เห็ดเพาะเก็บมาใหม่ๆยังมีกี่ดินพี่น้องเอามาจะชี้เสเกตบ่ล้างว่ามันล้างหลายน้ำย่างภาษาน้องใส่น้องสารนะครับเอามาฝากสดสดเอามาให้ถึงบ้านเลยเก็บมาใหม่ๆยังนั่นยังมีกี่ดินขอบคุณหลายขอบคุณหลายเฮ็ดบ่ทั้งเฮ็ดจังเนี่ยให้ร่ำร่ำรวยๆเฮงๆเฮ็ดเขาไข่บ่ซุปบ่ซุปเอาละซุปเอาละคล้ายๆกันนะซุปกับคนต้องซุปเบิดเนี่ยมันหลายเอาไว้ใส่ฟิตใส่ฟิตไว้ดิกำลังเตรียมมาคือดิบอยู่ครับเรียงอะไรบักกี้ก้นอันนั้นน้ำยะนั่งครับนี่ยังก่อนอันนี้เพราะว่าคั่นไว้แต่มื้อคืนตอนแรกว่าสิแกงมื้อคืนแต่บอนไทยสําบัดอย่างนี้แม่นมันแข็งแซ่บแม่นครับตอนแรกว่าสิสลองบอนไทยมื้อคืนโอ้แต่ว่าก็ดีอยู่เสมอก็ดีอยู่ยังสงสัยอยู่นี่ยังสงสัยคั่นแพ้แห้งดีพะนะเปลี่ยนแม่นอยู่บ่โอ้ยมันหนักโพดคั่นเสมอนี่เสียแต้มหน่อยพะว่าแม่นครับมื้อคืนตั้งใจว่าสิแม่นอยู่บ่สลองได้มื้อคืนแต่ว่าสิแกงเฮ็ดเปาะแซ่บๆใส่เทียมสาดใส่3แต้มเอ้ยมันขนาดเขามันเพิ่นบ่แม่นเอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยก็เลยมาแกงในมื้อเช้าครับเช้าๆเลยนี่บอลไทยเตะคืออยากเสมอนี่แม่แม่นนี่ในเช้าๆก็ซั่นบอลอันเช้าดีกว่าบ่ที่บ่ส่งมาเฮ็ดอยากชนะเขาเลยนะเออเอ้ยคนสาวก็ตารับครับตานอนมึงเนาะอืมใส่หอมๆใส่ต้มเห็ดหัวห้าบ่จากนางเอกแต่พ่อเอกทำแต่เอาแต่มือให้เห็น
เฮ็ดเก่งน่ะนะจริงๆเนาะเอามือผู้อื่นน่ะนะอืมนะบ่มีมือเจ้าของติโอ้เฮ็ดได้เก่งๆเด้อแม่นว่าเจ้าของนั่นแหละว่าจะบ่เก่งๆครับส่วนมากสากพระเอกนี่ครับๆๆครับพี่หวังคือมุ่นเด้อไหนก็นี่แหมว่าได้จังไหนสิเป็นต้วนพอลูกที่ได้เลยเห็ดสะไคร้เห็ดสะไคร้อะไรเห็ดตะไคร้แต่พูดเลยเห็ดเขาไคร้บางมากเลยเห็ดแล้วจริงๆมันชื่ออะไรมันเข้าสรุปว่ามันเข้าใครมันออกใครเข้าใครไม่รู้เห็ดตะไคร้ไม่ใช่หรอเห็ดเข้าใครเห็ดเข้าใครสรุปว่าเขาไคร้เด้อดูเอาละครับผักเห็ดเดียวเอาตัวสีซุปเห็ดเอาไปยังใส่กระทะบ่ได้ขวดซะเกินขวดซะเกินจะข้าวเกินขวดซะเกินครับสูตรได้อีกอันนี้เอาเก็บไว้อันนั้นเก็บไว้บ่สูตรได้อีกเด้ซับมันข้อมูลนะครับเข้ามาขัวครับน้ำปลาแดกให้มันหอมๆให้มันเหม็นกินกระทะแหนงหน่อยนะครับเอาเข้าไปว่าว่ามันซุปเลยแม่นแม่นครับแต่ที่เด็ดอยู่นี่นี่ขัวก่อนเนี่ยใส่ง่าขาวขัวครับตำให้มันละเอียดนะครับสร้างตายยะโตเท่าไรง่าเนี่ยอันนี้ก็ทั้งแกงเฮ็ดพอดเอาเอ้ยสุดยอดเลยบ่เอ้ยว่าจะน้ำปลาแดกมีเมนูต่อเฮ็ดเลยครับนี่นะครับเอาเลยครับสิอยู่ข้างๆดอกว่าผมก็เอาไปคั่วมันหอมจริงครับแม่นคั่วใส่น้ำปลาแดกเลยนะแม่นครับน้ำปลาแดกไม่ผัดนะครับอันเผ็ดวะปลาแดกมาจากปลาละมุนมันเป่าปลาละมุนบ้านเข้าเดี๋ยวจะขาประจำเพิ่นบ่ขาประจำกินมาแล้วตลาดแล่งมันเข่ามันสิเป็นปลาเกือบ10ปีแล้วจะแซ่บอีกปลาอีหยังเนาะกระซิ่วใหญ่บ่กระซิ่วเอาบ่เพิ่นเด้แม่แกเอาแกเอาปวดแต่ว่าแกมักแซ่บบ่เอาแต่หนังมันอาจารย์สวัสดีมากครับตัวหน่วยดีเดี๋ยวสิสั่งให้เพิ่นแต่หนังมันแล้วก็น้ําหอมมันย่ามเฮาขัวแล้วนี่เฮากับยาเผาเวลาเฮาตําไปเนี่ยเฮาปรุงกับยาเผาใส่น้ําปลายาเผาใส่เกลือมันสิเข้มเออบ่พอแดกมันเข้มอยู่แล้วเข้มสิแก่ยากคือรสกันนัวอยู่แล้วมันสิเอาขึ้นยากอย่าไปยากอย่าไปใส่หลายเด้อแล้วน้ําปลาแดกนี่ก็หลายแม่งล่ะเฮาสิได้ไปซื้อเฮ็ดมาเพิ่มซื้อไปซื้อเฮ็ดมาเพิ่มซื้อเฮ็ดมีอยู่แต่ว่าย่านจังเบิดเฮาที่เฮาขัวไว้หอมๆเฮากลับมาตําง่าก่อนนะครับเพราะพริกเฮาค่อยลงทีหลังได้บางคนก็ใส่กับขวดแต่น้องเอาง่าแม่นบ่แม่นครับหอมกว่าครับโอ้โหดีได้นี่ว่าซื้อมาไว้ถุงบักใหญ่เลยไม่ช่วย100ซื้อมาให้กวาดไว้เนี่ยนะครับอืมค่อยมาโขกทีนึงบ่เผ็ดตัวบ่ครับเผ็ดที่กินบ่ได้ดื้อเผ็ดบ่เผ็ดครับแน่ใจเด้อล่ะบ่เผ็ดตัวนึกถึงคนบ่กินเผ็ดเด้อเฮาก็ค่อยมาโขกนะครับรวมกับง่าไปอีกทีนึงก็ต้องเอาขวดคือเก่าเพราะว่ามันเป็นซุปถูกป่ะมันก็แล้วแต่คนอ๋อเหรอแต่ว่าท่านเฮาใส่นี่เราผมสิบ่ใส่แล้วแต่สูตรเพิ่นบ่าบางคนใส่กับขวดแม่นใช่ส่วนมากเขาจะบ่ใส่ง่ากันเนาะหน่อยคนเนาะนี่ก็สูตรอีกสูตรนึงลองเฮ็ดเอาให้พี่น้องเพิ่นเฮ็ดกินเบิ่งคนที่ใส่ง่าอาจจะเป็นคนเก่าๆแบบพ่อแม่เฮาเคยเฮ็ดแม่บ่จากพ่อแม่เฮาเฮ็ดแม่แม่นแต่อยู่บ้านมาแบบนี้สิลองเฮ็ดเบิ่งครับนี่เฮ็ดที่เฮาขัวไว้กับน้ําปลาแดกนะครับหอมแห้งๆได้จักหน่อยเนาะโอเคอันนั้นเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวพี่เอาไปแช่จัดการเองมาขอด้วยเดี๋ยวเอาซ้อนให้มาได้ช้อนนี้นะจ๊ะจ้าไอ้เน่าไปแล้วเริ่มมีวัวแล้วนี่เอาตักเลยนี่ที่หอมปลาแดกเรียเนาะหอมง่านะหอมง่านะคนไข่เนาะย่ำนี่เป็นคนละอาหารตามฤดูกาลได้เนาะบ่ค่อยได้กินง่ายๆดิแกงนี่ซอสเ
ูโรยหน้าไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเมนูอ่ะไปครับไปหอมหอมกินได้แซ่บบ้านๆคนเฮ็ดใครเอาใส่เลยเอาถ้วย2ถ้วยเด้อน้องกินเด้อใส่ได้ดาครับครับผมขนาดพี่ตั้งไว้นั่นน่ะของพี่ไล่ๆน่ะโอเคครับนี่ใส่ใบตัวแล้วนี่เอาละครับเอาเลยใส่ปูนะจ๊ะปูลงไปสู้มีไก่ครับเอาเลยใส่ตัวแล้วครับติดแก๊สเลยนะครับเนี่ยความเสียบเห็ดสุกไปละโอ้ยต้มเป็นสมุนไพรจะนำบกไปแล้วบกแล้วนึ่งไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับร้อยร้อยครับแกงเห็ดครับซิมเดียวคุณว่าไม่ต้องซิมมันใจแล้วประเดี๋ยวประเดี๋ยวเสียบเลยไหมใช่แต่ประเดี๋ยวอย่างเดียวพอเราแค่ยังได้ครับเสร็จสิ้นแล้วครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วยพี่น้องเด้ออาหารเช้าอาหารเที่ยงเนื้อทอดปลาน้องกำลังทอดปลาอยู่เนื้อทอดปลาวะปลาธรรมชาติด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณเที่ยงครับเขาเที่ยงครับเขาเข้าเขาเที่ยงเนาะขอบคุณหลายครับพอกันคลิปนะครับมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำตาลเห็นเขาเศร้า Thank you.